สลัดทูน่านะครับนำมาทำเป็นไส้แซนด์วิชยังไงก็อร่อยครับสูตรนี้จะเพิ่มเติมด้วยไข่ต้มแถมมากับความครันชี่ของโพเตโต้ชิพหรือมันฝรั่งอบกรอบนั่นเองครับสำหรับคนที่ชอบหวานนะครับจะตัดรสด้วยน้ำตาลเล็กน้อยหรือน้ำผึ้งก็ได้เช่นเดียวกันครับถ้าอยากได้เนื้อสัมผัสของทูน่านะครับคนแค่เบาๆก็พอครับสำหรับไข่ต้มนะครับเราจะไม่หั่นละเอียดมากครับและสำหรับขนมปังนะครับสูตรนี้สำคัญมากครับผลเลือกเป็นตัวขนมปังรอยัลธัญพืชข้าวงอกครับเพราะว่าเขามีธัญพืชถึง7ชนิดนะครับและเวลาที่เรากัดลงไปเนี่ยเราจะได้เนื้อสัมผัสที่แตกต่างด้วยครับตรงนี้นะครับแล้วแต่เลยครับบางคนอยากจะได้ความนุ่มก็ไม่ต้องปิ้งแต่ถ้าเผื่ออยากจะได้ผิวที่กรอบเล็กน้อยนะครับก็นำไปปิ้งครับและสิ่งที่ทำให้เมนูนี้มีความแตกต่างนั่นก็คือมันฝรั่งอบกรอบครับเราก็จะได้แซนด์วิชชิ้นใหญ่ๆทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันนะครับไอเดียของการใส่มันฝรั่งอบกรอบนะครับอยู่ด้านในมาจากที่ส่วนมากคนมักจะชอบเสิร์ฟมันฝรั่งอบกรอบมากับแซนด์วิชนะครับผลก็เลยลองเปิดขนมปังวางมันฝรั่งลงไปอยู่ด้านในนะครับแล้วลองรับประทานดูปรากฏว่าได้รสชาติและก็เนื้อสัมผัสที่แตกต่างอย่างน่าสนใจมากทีเดียวครับ